วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบกันในCrossTalkกับCrossTalk Channelนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Stardew Valley Side Story นะครับซึ่งเนื้อเรื่องในวันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องของตะหนุ่มเชนตะขี้เล่าเชนนั่นเองจากเนื้อเรื่องที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเชนเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในใจนะฮะดังนั้นเขาแก้ปัญหาโดยการกินเหล้าเครียดกินเหล้าเครียดกินเหล้านะฮะแล้วในพาร์ทนี้จะเป็นยังไงเขาจะกินเหล้าต่อไปหรือเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยพอเข้ามาคัทซีนก็ตัดมาอุ้ยเป็นเชนคุณมานี่ซึ่งเป็นคุณป้านะก็แบบเรียกนะไม่ตอบอ่ะแกก็เลยเข้ามาเลยนะฮะโอ้โหเชนนอนแบบโอ้ยไอ้เจ้าหลานคนนี้เนี่ยคุณมานี่ก็แอบกังวลแล้วเราเข้ามานะฮะคลอสซอกเธอช่วยทำอะไรบางอย่างได้ไหมเชนนอนหลับไม่ได้สติเลยอ่ะเหมือนจะเมามากเลยเจ้าหลานคนนี้เนี่ยเราก็ทำอะไรดีวะเฮ้ยเชนตื่นโอ้โหอ้วกด้วยฮัลโหลเมาหนักขนาดนี้ได้ยังไงเชนเฮ้ยไม่ได้แล้วลดไปอู้โอ้โหตื่นเลยนะฮะเจอน้ำเย็นๆสาดเข้าไปตื่นเลยนะสำหรับเชนทำไมหลานทำตัวอย่างนี้เธอต้องออกไปทำอย่างอื่นบ้างนะไม่ใช่วันๆขุกอยู่แต่ในห้องแล้วก็ดื่มเบียร์แบบนี้ป้าเป็นห่วงนะโอ้ใช่นะฮะทุกคนก็เป็นห่วงนะครับคุณมานี่ซึ่งเป็นคุณป้าเนี่ยก็เป็นห่วงมากเพราะว่าการทำตัวอย่างนี้เนี่ยในวัยทำงานมันไม่ใช่นะโอ้เชนก็หันไปโมโหนะครับเหมือนจะแบบอยากจะพูดอะไรไม่ออกป้าไม่เข้าใจหรอกครับไม่มีใครเข้าใจผมหรอกโอ้ยดึงดราม่านะครับสำหรับเชนนะไม่ยอมบอกสักทีป้าก็เป็นห่วงนะหลังจากนั้นนะครับน้องแจ๊สก็เข้ามาในห้องนะฮะแล้วคุณป้ามานี่ก็ถามต่อนะว่าถ้าเธอยังใช้ชีวิตไปวันๆแบบนี้อยู่เธอไม่มีแผนเลยเหรอเชนว่าในอนาคตเธอจะอยู่ยังไงถ้าวันหนึ่งไม่มีป้าไม่มีบ้านหลังนี้เธอจะอยู่ยังไงไม่เคยคิดหรอโอ้ยด้วยความเป็นผู้ใหญ่นะคุณมานี่แกก็เป็นห่วงนะฮะเราก็เห็นด้วยคุณมานี่นะเชนอย่าทำตัวอย่างนี้ดิมีอะไรบอกเราดิวะแผนในอนาคตเหรอป้าครับแผนในอนาคตอะไรนั่นน่ะมันไม่จำเป็นสำหรับผมหรอกนะครับเพราะอีกไม่นานผมก็ตายแล้วกินเหล้าทุกวันตับพังเดี๋ยวก็ตายแล้วล่ะเฮ้ยเชนทำไมพูดอย่างนี้วะเฮ้ยการใช้ชีวิตมันต้องมีความหวังดิมึงทำตัวอย่างนี้ไม่โอเคนะเว้ยขอหยาบนิดนึงนะฮะอุ้ยแจ๊สได้ยินดังนั้นนะครับน้องแจ๊สสะอื้นแล้วก็ร้องไห้ออกไปจากห้องเลยนะฮะน้องแจ๊สโหคุณมานี่ก็ตามไปนะแจ๊สอาขอโทษนะเห็นไหมครับอื้อโอ้โหแล้วคัทซีนก็ตัดไปนะครับโอ้โหไอเชนนิสัยเสียทำไมไม่รักตัวเองวะคือเห็นเนื้อเรื่องของเชนเนี่ยผมขัดใจเลยนะครับเพราะว่าคนเราถ้าไม่รักตัวเองคิดว่ากินเหล้าไปเรื่อยๆแล้วจะตายเนี่ยมันไม่โอเคนะครับอย่างที่บอกแหละไม่มีใครอยู่ตัวคนเดียวนะครับอย่างน้อยเรายังมีครอบครัวเราไม่ได้มีพ่อแม่แต่เราก็มีคุณป้าและมีหลานน้องแจ๊สที่น่ารักคอยเป็นห่วงมึงอยู่นะเว้ยขอหยาบหน่อยขอโกรธทำอย่างนี้ไม่โอเคเว้ยเราไม่โอเคจริงๆนะครับเชนอยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้เราเนี่ยรักตัวเองกันเยอะๆนะครับอย่าลืมว่าถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดียวนะที่เสียใจพ่อแม่หรือคนรอบข้างครอบครัวเราเนี่ยเสียใจแน่นอนนะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันนะครับว่าเนื้อเรื่องถัดไปของตาเชนเนี่ยเขาจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นหรือเปล่าเราจะช่วยอะไรเขาได้ไหมต้องคอยเป็นกำลังใจให้เชนกันนะฮะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ